สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูหุ้นที่มีปัญหาสภาพคล่องกันว่าเวลาเราดูในงบในอะไรเนี่ยต้องดูตรงไหนยังไงกันบ้างนะครับก็มาดูก่อนอื่นนะก่อนไปเรามาดูสภาพตลาดก่อนก็ต้องเรียกว่าพอมีความชัดเจนนะครับเรื่องนายกตัวตลาดหุ้นนะครับก็เริ่มมีขึ้นมานะครับแล้วก็พอวันนี้ถวายสัตย์นะฮะเหมือนว่าแบบชัดเจนแล้วนะครับแต่งตั้งครม.แล้วก็เซลล์ออนแฟกมาซะเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกๆดีนะแต่ว่าเอาจริงเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ฟื้นอะไรมากอะเนาะนะครับอาจจะแบบฟื้นปีนี้ปีหน้านะครับชีวิตก็จะรันทดนิดนึงนะครับจีนอเมริกาก็ยังทะเลาะกันอยู่นะครับแต่ปัญหาใหญ่จริงๆเลยนะครับก็คือสภาพคล่องทั่วโลกเนี่ยก็คือเริ่มหดหายนะครับจากมาตรการในเรื่องของการลด QE นะครับของทางฝั่งอเมริกานี่แหละนะครับพอสภาพคล่องหดหายเนี่ยก็มีหลายบริษัทเนาะที่อยู่ได้ด้วยการออกหุ้นกู้นะครับพอหุ้นกู้หมดอายุก็ออกชุดใหม่เข้ามานะครับพอสภาพคล่องหดการ rollover นะครับหรือว่าเอาชุดใหม่โปะชุดเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้ต่อเนื่องนะครับก็มีหลายบริษัทก็ผิดนัดชำระหนี้กันไปเดี๋ยวก็มาดูเนาะว่าดูตรงไหนได้ในงบการเงินนะฮะโอเค ก็มาจากข่าวนะครับก็จะมี2ข่าวคือเนี่ยไฮยูบอลน่าเป็นห่วงความเชื่อมั่นหายนะโลโอเวอร์ยากแล้วก็มี19หุ้นนะฮะไฮยูบอลไฮยูบอลคืออะไรนะจริงก็คืออยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าตราสารหนี้ที่ซับซ้อนนะฮะซับซ้อนเพราะว่าถ้าพวกยูน้อยๆคือภาษามันดีใครๆก็รู้จักเนาะมันก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับแต่ว่าพอมันไฮยูขึ้นมาเนี่ยความเสี่ยงสูงชีวิตก็ต้องแลกกับการทำการบ้านที่มากขึ้นนะครับทีนี้มาดูนะว่าไอ้ที่มีปัญหาชีวิตกันไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มี All in Spy นะฮะนี่ผิดนัดไปอันนี้ข่าวเนี่ยไฮยูบอลเป็นห่วงนะครับอ๋อนะครับชอทวีนะครับโอ้อันนี้จะเป็นเหมือนรับจ้างประกอบรถอ๋อนี่ทำมาสังหานะครับสตาร์ทนี่เหนื่อยสุดเลยนะฮะก็คือมีแต่งบัญชีด้วยนะครับก็ตอนนี้เจ้าของหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ ไม่ถึงซีอีโอหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คันที่กรุ๊ปนะครับอันนี้ก็เป็นอสังหา นะครับมีโรงแรมนะครับ แล้วก็ห้องชุดเพิ่งโอนไป มาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้สตาร์ก็คือเป็นที่ค่อนข้างดูยากสุดแล้วนะครับ ก็งบไตรมาส1ไตรมาส2ไม่ส่งนะตอนแรกออกมาเนี่ยก็คือดูดีเลยทีเดียวนะครับมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับจาก100ไป1,600 2,700นะครับ ก็ใช้ได้นะครับปัญหาอยู่ที่อะไรนะครับปัญหาของสตาร์ทเนี่ยจุดสังเกตจะอยู่ที่กระแสเงินสดนะครับ จริงๆตั้งแต่64 65กระแสเงินสดดำเนินงานเนี่ยเริ่มติดลบเราก็เริ่มสงสัยเอ๊ะบริษัทอะไรแบบกำไรก็ดีเนาะแต่ว่าดำเนินงานติดลบเฮ้ยนี่มันธุรกิจไม่มีสภาพคล่องนี่หว่านะครับก็เลยต้องแต่63นี่ดูยากหน่อยนะเพราะว่าตัวเงินสดดำเนินงานยังบวกอยู่แต่64 65นี่เริ่มแปลกๆแล้วพร้อมด้วยการระดมทุนนะเนี่ยครับมีการจัดหาเงินที่บวกมาค่อนข้างเยอะนะครับหน้าแฟกชีทของเซตเข้ายังไงนะครับก็เข้าหน้า set.or.th นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปได้เลยนะครับจะมีสรุปข้อสนเทศนะครับอยู่มุมทางด้านขวานะครับ แต่ข้อสังเกตนะครับที่ทำให้จับของสตาร์กได้นะครับอันที่1ก็คือหนี้ต่อทุนค่อนข้างสูงก็แปลกใจนะฮะอันที่2เนี่ยพอมียอดขายเทียมก็มีลูกหนี้เทียมด้วยนะครับระยะเวลาการเก็บหนี้ก็จะยาวแบบยาวผิดสังเกตนะครับแล้วก็พอมีรายได้เทียมเนาะกลายเป็นว่าต้นทุนก็ต้องเทียมคุณจะทำต้นทุนแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ทำ
เหมือนขายมันได้กําไรดีนะครับอัตรากําไรขั้นต้นก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับเอ็นอ่านคําอธิบายบอกเนี่ยเราขายเราไปซื้อสายแบบเอ้ยผลิตสายแบบพรีเมียมอัตรากําไรขั้นต้นก็เลยดีนะครับ ก็อันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับเอาอินสปายนะครับอันนี้ก็คือเป็นอสังหาโอ้นะครับจริงๆก็มีคนสังเกตเห็นตั้งแต่ IPO แล้วแหละนะครับเป็นอสังหาซึ่งแอสเซทส่วนใหญ่ควรจะเป็นสินค้าคงเหลือไม่ค่อยมีกัน ปกติเนี่ยนะถ้าเกิดสินทรัพย์แบบ7,000 ล้าน8,000 ล้านเนี่ยนะครับเกินครึ่งนะครับแบบ7,000 ล้านนี่ต้องเป็นสินค้าคงเหลือแล้วอันนี้มีอยู่ครึ่งเดียวเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นรายการชื่อแปลกๆทั้งนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็ที่ดินบางอันก็ยังไม่ได้ซื้อนะนะครับเพียงแต่ว่าวางเงินมัดจำก่อนนะครับแล้วก็กะว่าเฮ้ยเราไปพัฒนา2 ปีก็จ่ายค่าที่ดินนะครับ บางคนถ้าเป็นรายเล็กๆทำเขาเรียกว่าฟลิปอสังหาก็คือไปหาบ้านมือสองนี่แหละนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อนะนะครับก็คือบอกว่าอีก6 เดือนนะครับเดี๋ยวมาจ่ายแต่ว่าระหว่างนี้ขอปรับปรุงตกแต่งบ้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันแต่นี่คือทั้งหมดที่ดินทั้งแปลงเลยนะครับโอเคปัญหาก็คือโครงการเดิมก็โอนไม่เคยจะได้นะครับรายได้ก็ลดลงเพราะว่าพวกนี้รับรู้รายได้เมื่อโอนนะนะครับถ้าโครงการโอนเดิมโอนไม่ได้ก็จะเห็นรายได้ที่ลดลงแบบนี้นะครับแล้วก็แต่รายจ่ายมันเดินตลอดนะครับก็พอรายจ่ายเดินตลอดก็จะขาดทุนนะครับกระแสเงินสดดําเนินงานก็ไม่มีนะครับคิดดูนะครับดําเนินงานไม่มีจะเอาเงินไหนมาจ่ายหนี้เนาะแล้วก็ พอส่วนทุนลดลงเรื่อยๆ DE ก็จะมากขึ้นนะครับจนไม่มีกําลังในการจ่ายนะครับก็สรุปก็คือ All in Supply เนี่ยคือไปพลาดนะครับตอนตั้งแต่ IPO แล้วแหละมาตอนช่วงโควิดพอดีไงโครงการก็เดินไม่ทันส่งมอบไม่ได้ผิดแผนไม่หมดนะครับสุดท้ายก็ขึ้นมาชอทวีนะครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันโดนช่วงโควิดมานะครับแทบไม่มีงานเลยรายได้จาก600น้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขาดทุนทุกปีกระแสเงินสดนะครับส่วนใหญ่ก็ติดลบมีนานๆทีบวกสักปีหนึ่งแล้วก็ติดลบใหม่นะครับก็พอไม่มีงานดีๆเนาะขาดทุนแต่กำไรขั้นต้นเลยนะครับก็อันนี้ก็คือสภาพก็ไม่มีก็เหนื่อยนะครับ TGD นะครับทำไมเขาผิดนัดได้นะครับ จริงๆตัวเนี้ยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็น Inventory เนี่ยนะครับจะเป็นตัวโรงแรมนะครับเป็นตัวโรงแรมแล้วไม่ใช่เป็นตัว Resident นะครับที่พอโรงแรมเปิดนะครับก็ขายนะครับก็มีการรายได้เข้ามานะครับก็3,000 กว่าก็มีกำไรนะแต่ว่าเงินสดนะก็คือเวลาก่อสร้างไอ้พวกเนี้ยนะครับเงินสดไม่ค่อยจะมีนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละปกติแต่ดูกำไรเนี่ยดูบวกนะนะครับแต่ว่าเงินสดมีค่อนข้างน้อยก็คือกำไรอ่ะหลัก100-200 ล้านนะครับเมื่อเทียบกับหนี้สินที่ระดับ10,000ฮะหลักหมื่นล้านนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับ CGD นะครับเห็นว่ากำไรขั้นต้นดีมากเลยกำไรดำเนินงานก็ดีมากแต่ว่าไปโดนเรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยกินซัดหมดเลยนะครับก็หวังว่านะโรงแรมนะครับจะกลับมาเร็วพลันนะครับแล้วก็ จ่ายหนี้จ่ายอะไรได้ตามแผนนะครับอันนี้ถือว่าหนี้เยอะใช้ได้นะครับหนี้ต่อทุนขึ้นเป็น3 เท่าแล้วอันนี้ JKN นะครับคืออันนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของจริงๆเขาคล้ายๆ CGD อ่ะนะครับก็คือลงทุนหนักแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยยังมา
ยังมาไม่เยอะนะครับรู้ได้ยังไงนะครับก็แต่ JKN เนี่ยนะครับสินทรัพย์ส่วนใหญ่นะจะเป็นลิขสิทธิ์หนังนะครับแล้วก็พอหนังไปฉายรับรู้รายได้ก็เป็นลูกหนี้แล้วก็รอเก็บเงินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็โตขึ้นตลอดโตขึ้นตลอดอ่ะใช่ใช่ใช่โตขึ้น1,600 1,800 2,600นะฮะอันนี้1,500นะน่าจะแตะ3,000เข้าไปแล้วนะครับ1,500แต่3,000แปลว่าอะไรนะแปลว่าสินทรัพย์เขาสร้างรายได้ได้แค่ประมาณ0.3แค่นั้นเองนะครับแปลว่าอะไรฮะอยากได้รายได้โตขึ้นคุณใช้เงินลงทุนไป1บาทเนี่ยรายได้คุณโตขึ้นมาแค่30ตังค์แค่เท่านั้นเองนะฮะอยากได้รายได้โต1บาทคุณก็ต้องลงทุนไปเท่าไหร่คูณ3ใช่ไหมนะครับก็3บาทโอ้จ่ายเงิน3บาทนะฮะเพื่อรายได้1บาทแค่นั้นเองนะฮะ ทีนี้พอลงทุนสูงคือเนี่ยบริษัทที่หมุนเวียนทรัพย์สินต่ำๆเนี่ยนะครับเมื่อที่กับเพื่อนนะแปลว่าคุณจะเติบโตเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับดูได้ยังไงลงทุนเยอะนะครับก็ด้วยลักษณะบัญชีเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนพอเราซื้อลิขสิทธิ์หนังไปปุ๊บอาจจะเป็น3ปี5ปีนะครับอันเนี้ยเขาก็จะมาทยอยตัดจ่ายนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็น10ปีเลยนะครับโอ้สินทรัพย์ขึ้นไปเกือบ10,000 ล้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน8,000 ล้านนะฮะโอ้7-8 ปีเลยนะนะครับก็คือเอาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตั้งแล้วก็หารด้วยค่าตัดจำหน่ายนะครับก็คือซื้อหนังเรื่องหนึ่งคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานเนี่ยก็คือ5ปีนะครับแต่เงินนะจ่ายได้แต่วันนี้แหละนะครับ โอเคก็ต้องเรียกว่าในเชิงบัญชีเนาะก็ทยอยตัดมาเหมือนเป็นรายจ่ายนะครับปีละ1,000 ล้านแต่ว่าคุณลงทุนไปปีหนึ่งเนี่ยดูนะ กระแสเงินสดเข้ามา1,400ลงทุน2,000เข้ามา500ลงทุน2,000เข้ามา1,000ลงทุน3,000อันนี้อีก1,000ลงทุน1,500นะครับโอเคตรงนี้บอกว่าอะไรนะครับก็แปลว่าคุณลงทุนแบบในเหมือนทุกบริษัทช่วงเติบโตอ่ะก็จะต้องลงทุนมากกว่ากระแสเงินสดดำเนินงานนะครับเพื่อที่จะขยายกิจการแล้วเงินออกมาจากไหนก็คือต้องจัดหาเงินขึ้นมาบวกขึ้นมาตลอดเนาะแปลว่าถ้าไม่กู้ก็ต้องเพิ่มทุนนะครับก็ผู้ถือหุ้นนะครับก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก2,000เป็น4,700และก็คือเพิ่มทุนมาเกือบ2เท่านะครับแล้วก็หนี้สินนะครับจาก3,000ขึ้นมา7,300นะก็ กู้ขึ้นมา2เท่ากว่าเหมือนกันนะครับ อันนี้เขาอยู่ที่เรื่องของการลงทุนและนะครับผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับก็ปัญหาของเขาเนาะนะครับก็คือลงทุนแล้วผลตอบแทนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจาก6.9นะแต่สิ้นปี65นี้ต้องดูดีๆมันมีกำไรจากการปรับ เขาเรียกว่าปรับมูลค่าของนั่นลงไปด้วยนะครับไปซื้อเนี่ยเป็นกำไรพิเศษนะครับถ้าหักออกเนี่ยก็คือ ROA เนี่ยเหลือน้อยมากนะครับแล้วถ้าไปดูย้อนหลังในหลายปีเนี่ยของ JKN อัตราส่วนตรงนี้นะครับก็มีแนวโน้มลดลงก็คือแปลว่าไอ้สินทรัพย์ที่คุณลงทุนไปนะครับทำกำไรกลับมาได้น้อยลงนะครับลักษณะแบบนี้ยิ่งสภาพคล่องของทั้งตลาดตราสารหนี้เป็นแบบนี้ด้วยนะครับก็เริ่มดรอปลงนะครับถือว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับก็โดยรวมเนาะหุ้นที่ขาดสภาพคล่องนะครับยกขึ้นมา 3-4 ตัวเนี่ยก็จะมีปัญหาอันนี้ธุรกิจก็คือเจ๊งไปเลยนะครับเขาเจ๊งอยู่แล้วนะครับชอทีวีนี่ก็คือมีปัญหาธุรกิจอยู่แล้วนะครับคือขาดทุนเนี่ยสตาร์คนี่คือมีกำไรแต่ว่าไม่มีเงินสดนะครับการที่กรุ๊ปนี่
ต้องเรียกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าเพื่อนนะครับ JKN ก็ลงทุนก็ต่ำก็เลยสุดท้ายมาลงที่ในส่วนของหนี้สินนะครับที่น้อยลงไปหน่อยนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าตอนนี้ก็มีหุ้นกู้เนาะที่ครบกำหนดชำระนะครับก็มีอีก19ตัวคือมีบริษัทเนี้ยนะครับเหมือนว่าเข้าล้มละลายนะครับแต่ว่าปรับปรุงกระบวนการภายในได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็มีกำไรด้วยมีเงินสดด้วยนะครับสภาพคล่องก็คือรอดแล้วนะครับ เดี๋ยวทำสรุปไว้นะครับพวกกลุ่มเนี้ยนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มการเงินนะครับพอดีไปดึงมาจากของเซ็ตสมาร์ทนะครับดึงมาทำสรุปไว้ให้ นะครับก็เรียงตาม DE มาให้นะครับ DE มาให้ก็คือหนี้ต่อทุนนะครับ คนนี้หนี้สูงนะครับก็คือเอาคนที่หนี้สูงสุดเลยกันก็เป็น Grand Asset มีตัว iNet นะฮะโอเคไอ้คำว่า iNet ทำไมหนี้สูงจังนะฮะ Grand Asset นี่จะเป็นโรงแรมเป็นคอนโดนะครับโอ้ Grand Asset นี่ขนาดเขาเรียกว่าปรับมูลค่าที่ดินแล้วนะนะครับก็ยัง DE ค่อนข้างสูงนะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะครับก็คือ EBIT นะครับกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหารด้วยดอกเบี้ยนะฮะ ถ้ามันมากกว่า1ก็แปลว่าคุณมีกำไรจากการดำเนินงานมากกว่าจ่ายดอกเบี้ยอันนี้ต่ำกว่า1นะครับคือต้องเรียกว่า EBIT ยังไม่ cover นะครับยังไม่ครอบคลุมนั่นเลยนะฮะชักเริ่มเหนื่อยแทนแล้วนะครับแล้วก็วงจรเงินสดนี่บอกว่าต้องใช้เงินหมุนธุรกิจเขาเนี่ยกี่วันอย่างที่บอกเนาะมีส่วนที่เป็นคอนโดด้วยนะครับก็วงจรเงินสดก็จะยาวหน่อยนะครับรายได้600ขาดทุนฮะขาดทุนลบ169นะครับก็แกลนก็อาจจะ เหนื่อยๆหน่อยแต่ว่าเขาก็เป็นลูกของบริษัทนี้นะครับก็คือ property perfect นะครับ บังเอิญสองงบเนี่ยมันรวมร่างกันนะครับเพราะว่า PF เป็นแม่ของแกลนนะครับเวลาทำงบ PF ก็จะมีหนี้ของแกลนโผล่เข้ามาด้วยนะครับ มาดูแม่เขากันนะครับว่าทั้งกลุ่มพอจ่ายไหวไหมนะครับก็หนี้สองเท่ากว่านะครับ EBIT มากกว่าดอกเบี้ยนะครับอยู่ 0.3 ยังไม่ถึง1นะครับวงจรเงินสด900กว่าวันเนาะรายได้ 2,000 ก็ยังขาดทุนอยู่แสดงว่าไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยน่าจะมาจากตัวแกลนล้วนๆเลยนะฮะ อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็แกลนอาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็มีแม่เนี่ยพอมาช่วยนะครับ iNet นะฮะอันนี้เป็น ICT ก็คือทำพวกคลาวด์นะครับนี่เยอะหน่อยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ขายสินทรัพย์ไปแล้วก็มีการเช่ากับ เข้าบันทึกเป็นเหมือนหนี้สินนะครับ แต่บริษัทนี้ยังมีกำไรนะครับมีกำไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เงินสดก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็จ่ายดอกไหวแหละนะครับดูความสามารถการจ่ายดอกยังมากกว่า1อยู่เลยนะครับ CI นี่เป็นชาญอิสระเนาะก็มีทั้งบ้านนะครับก็ยังขาดทุนกันอยู่นี่3เท่านะครับ MJD นี่ของเมเจอร์นะนี่2กว่าความสามารถดอกโหทำไมอสังหาอย่าเพิ่งตกใจอสังหาอย่าเพิ่งตกใจต้องไปดูว่าอนาคตเนี่ยคุณมีโครงการรอโอนหรือเปล่านะครับถ้ามีโครงการรอโอนอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปที่โอนนะครับก็พอโอนเสร็จเขาก็จะมีเงินมาจ่ายนะครับพวกที่เป็นอสังหาที่เป็นพร็อพเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตกใจเอ้ยขาดทุนจะรอดไหมนะครับ ให้ไปดูที่มีของรอโอนไหมนะครับอย่างเงี้ยคำนวณวงจรเงินสดแบบพันกว่าวันเนี่ยนะครับก็เดาได้เลยนะครับว่าน่าจะมีการก่อสร้างอะไรอยู่นะครับ ECF นี่ไม่เหมือนเพื่อนอันนึงก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มีธุรกิจหนึ่งก็เป็น
เขาเรียกโรงไฟฟ้านะครับอยู่ที่พม่าด้วยนะครับก็นี่สองเท่านะแต่ยังขาดทุนอยู่ช่วงนี้นะครับและดูเหนื่อยจังอ่ะมาดูธุรกิจจัดอีเวนต์กันบ้างนะครับ CMO ก็อยู่ในกลุ่มเซอร์วิสนะครับนี่หนึ่งเท่ากว่าก็ยังขาดทุนกันอยู่เนาะลิชชี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลิชชี่เพลสนะครับ อันนี้4,000กว่าคือวงจรเงินสด4,000ก็แปลว่าน่าจะมีสินค้าคงเหลือนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังขาดทุนกันอยู่แล้วก็แรมอนแรงก็ขาดทุนเนาะ EP อันนี้เป็นโรงไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ออกหุ้นกู้มาก็จะออกมาซื้อพวกโรงไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปแคปวิเคราะห์กันก็ได้นะครับส่วนอนันต์ก็ยังขาดทุนกันอยู่เนาะนะครับโอเคเพราะนั้นโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับธุรกิจเหล่านี้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจสำหรับที่เป็น property นะครับ property เพราะว่า ถ้ายังไม่โอนนะครับก็จะขาดทุนแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาเพิ่มไม่มีโครงการอนาคตรอโอนแบบใหญ่ๆจังหวะณปีที่มีการโอนเยอะๆนะครับกำไรก็จะเยอะตามนะครับ ก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะฮะอันนี้เป็นแค่เราสรุปตัวเลขมาให้ดูปีเดียวเฉยๆนะฮะยังไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดอะไรนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ทำให้เราเห็นภาพว่าในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยนะครับสภาพคล่องของทั้งโลกเนี่ยนะคืออย่างอเมริกายุโรปเนี่ยเขาลดการทำ QE ก็จะไม่กระทบนะครับและยิ่งกระทบหนักๆเลยก็คือหุ้นกู้ที่เป็นเขาเรียกว่าhigh yield bond นะครับ high yield bond ส่วนใหญ่ที่บริษัทที่ออกเป็นบริษัทแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็สภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกันทั่วโลกนะครับก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจอะไรกันไปนะครับแต่ว่าก็หลักการดูแล้วก็สอนดูไปแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ